ความพร้อมของทีมเอเชียนเกม2017ฤดูหนาวกันบ้างนะครับทางด้านสมาคมกีฬาสกีแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะส่งนักกีฬาลงทำการแข่งขันด้วยนะครับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยแถลงข่าวประตูนักกีฬาไทยแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมฤดูหนาวครั้งที่8ระหว่างวันที่19ถึง26กุมภาพันธ์นี้ที่เมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีดร.ปิยสว่างอมรนันท์นะครับนายกสมาคมและนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวครั้งนี้สมาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น4คนนะครับได้แก่ประเภทครอสคันทรีคือ2พี่น้องลูกครึ่งไทยอิตาเลียนนะครับมาร์คจันเหลืองกับคาเรนจันเหลืองส่วนประเภทอัลไพน์ได้แก่อเล็กซาเชียอาริสราเชนเคลสาวลูกครึ่งไทยสวิสนะครับและโรเบิร์ตวรชัยฟินเซนส์ลูกครึ่งอังกฤษเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันแต่ว่าล่าสุดนั้นอเล็กเซียเจ็บระหว่างการแข่งขันที่อิตาลีจึงต้องถอนตัวออกไปนะครับทำให้ไทยเหลือนักสกีเข้าร่วมแข่งเพียงแค่3คนเท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าอเล็กเซียหรือว่าน้องลูกตาลจะพลาดหวังจากการแข่งขันครั้งนี้เธอยังตั้งเป้าหมายที่จะเข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ในปีหน้าให้ได้นะครับภูมิใจแค่ไหนที่ได้ติดทีมชาติไทยครับภูมิใจมากค่ะก็ลูกตาลอยากจะเล่นสกีมากค่ะให้ประเทศไทยก็เป็นประเทศของแม่ของหนูหมายถึงเป็นประเทศของหนูด้วยเราชอบกลับไปบ้านเมืองไทยมากค่ะแล้วทีนี้ภูมิใจมากค่ะอยากจะแข่งเก่งมากให้ประเทศไทยค่ะเสียใจแค่ไหนที่ตัวเองเพิ่งบาดเจ็บแล้วไม่ได้ไปแข่งขันครับเสียใจมากค่ะแล้วที่หนูล้มมาโกรธมากค่ะเสียใจมากให้ก็มีบิ๊กดรีมส์อะไรให้Asian Games แล้วและทีนี้โค้ชของหนูพูดดีมากกับหนูค่ะก็เขาบอกอย่าเสียใจมากอย่าโกรธมากดูใน future ให้ไปโอลิมปิกได้เดี๋ยวให้ไปแข่งให้เมืองไทยในโอลิมปิกยิ่งเก่งกว่าค่ะให้กำลังใจกันนะครับเราอาจจะเป็นประเทศร้อนแต่ว่ากีฬาในฤดูหนาวเราจะทำได้ดีแค่ไหนต้องให้กำลังใจกันและติดตามต่อไปนะครับ